คุณผู้ชมท่านนี้ถามค่ะว่าจากการที่ท่านนายกรัฐมนตรีออกมาแล้วก็เหมือนจะแนะนำว่าให้ใช้วิทยุทรานซิสเตอร์เขาก็เลยสงสัยค่ะว่าไม่ทราบว่าที่นายกมีการแนะนำแบบนี้เนี่ยมันคือจะมีการปิดระบบการสื่อสารหรอคะอาจารย์อ๋อไม่ใช่คือถ้าเกิดจำได้นะถ้าเกิดจำได้ตอนที่เกิดสึนามิระบบสื่อสารโทรศัพท์มือถืออินเทอร์เน็ตต่างๆใช้ไม่ได้ล่มหมดเลยรวมทั้งทีวีดาวเทียมด้วยค่ะใช้ไม่ได้เลยนะคราวนี้ต้องบอกอย่างนี้นะผมจะไม่ไปลงรายละเอียดว่าทรานซิสเตอร์มันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะเอาแบบชาวบ้านเข้าใจง่ายๆวิทยุที่ใช้ถ่านแล้วไม่ต้องใช้ไฟฟ้าค่ะเล็กๆแต่ทรานซิสเตอร์เนี่ยมันคือทำให้วิทยุเนี่ยมันเล็กแล้วก็ใช้ถ่านเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตัวอื่นมันล่มหมดแล้วสถานีวิทยุเขายังกระจายเสียงได้เราก็สามารถรับฟังข้อมูลตรงนั้นได้ในกรณีที่น้ำท่วมเขาตัดไฟคุณก็ไม่มีอะไรแล้วถ้าเกิดแบตเตอรี่ที่คุณจะไปชาร์จมือถือคุณไม่มีไฟจากบ้านคุณจะไปชาร์จจากไหนคุณมี power bank มันก็หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเข้าใจว่าที่พูดในหมายความว่าในกรณีที่มันเป็นวาตภัยอุทกภัยแล้วมันเสียหายในวงกว้างไม่มีช่องทางที่จะได้รับข่าวสารเนี่ยวิทยุที่ชาวบ้านใช้ซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีน้อยแต่ผมยังมีนะผมยังใช้อยู่คุณย่านุ่นก็มีออยังมีเนี่ยอันนี้ก็ใช้แทนได้ในการติดตามรับฟังข่าวผมว่าวัตถุประสงค์ของคุณประยุทธ์เนี่ยคงจะเป็นอย่างนี้แต่ว่ามันไม่มีตอนนี้มันไม่ได้ใช้เพราะว่ามันก็ยังฟังใช้แอปฟังวิทยุได้จากมือถือหรือไม่ก็เปิดทีวีได้นะมันก็ยังมีช่องทางอยู่แต่คนก็จะไปคล้ายๆกับว่าโอ้โบราณจังเว้ยไอ้นี่มันเป็นเทคโนโลยีแอนาล็อก 1G เว้ยมาพูดในยุค 5G ดิจิตอลนี่ดูแล้วมันตกรุ่นอะไรเงี้ยแต่ผมบอกนะผมก็ไม่รู้จริงไม่จริงอะแต่ผมเชื่อว่าอย่างนี้คุณเคยดูหนังฝรั่งไหมค่ะเวลามันเกิดทอร์นาโดในอเมริกาพายุหมุนอะทอร์นาโดเนี่ยแล้วก็จะให้คนลงไปที่หลุมหลบภัยเนี่ยเขาบอกเลยนะว่าอุปกรณ์ช่วยชีวิตที่คุณต้องเตรียมไป1 2 3 4 5ที่เป็นชุดแล้วก็ลงไปข้างล่างเลยเนี่ยในนั้นน่ะมีวิทยุที่จะรับฟังข่าวได้ที่เราเรียกว่าวิทยุทรานซิสเตอร์ให้ติดไปด้วยมันจะอยู่ในถุงยางชีพของเขาเลยในต่างประเทศที่เป็นประเทศพัฒนาแล้วก็มีแบบนี้เหมือนกันนะคะอาจารย์คะแต่ถ้าเกิดสถานีวิทยุมันพังนะมันก็ไม่มีเสียงวิทยุนะบอกก่อนนะมันคงไม่แย่ขนาดนั้นมั้ง